้นแก่นมีอะไรน่าสนใจบึงแก่นนครทําไมคนถึงชอบมาบึงแก่นนครกันอยากรู้ไหมเดี๋ยวพาไปดูเป็นบึงเปรียบเสมือนทะเลสาบมีขนาดใหญ่ประมาณ600ไร่ครับพื้นที่จะเป็นรูปวงรีไอ้ตรงที่เราเห็นตรงนี้เห็นไหมก็คือเป็นวงแหวนรอบในนะครับด้านนอกก็คือเป็นวงแหวนรอบนอกก็จะเป็นพวกมีลานกีฬามีกิจกรรมสันทนาการทั้งหลายให้เล่นอ่ะไม่ว่าจะเป็นพวกตะก้อเปตองพวกเครื่องเล่นทั้งหลายมีเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปลองสัมภาษณ์คนที่มาเดินที่นี่ดูว่าทําไมเขาถึงสนใจมาเที่ยวบึงแก่นนครกันผมเจอแล้วเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์ฝรั่งดีกว่าสักคนนึงมาดูกันHi, excuse me. May I interview you about why are you interested in visiting this lake? Yeah. Okay. Why? Where are you from? Please take a look at the camera. I'm from Denmark. Denmark. Yeah. Okay. Yeah. He's from Denmark. Yeah. How long have you been in Thailand? I've been here many, many times. Oh, okay. That's so, okay. Many times in Kong Kong. Oh, that's great. What are you interested in? In the lake.I think the lake is the best place in Khon Kaen. Wow, the best place, like a landmark in Khon Kaen. Yeah, right? Because I like to walk around and morning and evening, and people are doing sport and relax. Relax. Yeah. Wow. Yeah. How often do you usually visit here? Every day. Every day. Yeah. Wow, that's interesting.Okay, thank you very much. No problem. Okay. รบกวนถามนิดนึงครับพี่ทำไมพี่ถึงชอบมาบึงแก่นนครบึงแก่นนครมีอะไรน่าสนใจครับก็บรรยากาศก็ดีค่ะช่วงแดดลมตกด้วยแดดลมตกบรรยากาศดีใช่ไหมพี่มีอะไรน่าสนใจกว่านั้นไหมแล้วก็มาออกกำลังกายออกกำลังกายด้วยวันนึงประมาณรอบวันนึงประมาณรอบสองรอบนี่คืออะไรครับวิ่งหรือเดินครับผสมกันทั้งวิ่งทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งเดินค่ะโอ้มาบ่อยแค่ไหนครับพี่อาทิตย์ละประมาณ4ครั้งอ๋อนึกว่าที่ละ7วันอาทิตย์ละ4ครั้งก็มีวันพักผ่อนบ้างเนาะค่ะบ้างบ้างหรือไม่บ้างครับแล้วมีจุดอะไรไฮไลท์ที่พี่ชอบที่สุดในบึงแก่นนครสมมติว่าแบบคนที่ไม่เคยมาเที่ยวเมืองขอนแก่นแล้วแบบแนะนำบึงแก่นนครเนี่ยนี่พระธาตุพระธาตุอ๋อฮะพระธาตุเป็นวัดหนองแวงเนาะครับครับดีมากครับครับพี่ไงก็ขอบคุณมากนะครับพี่โอเคบึงแก่นนครมีอะไรน่าสนใจที่สุดที่พี่มาเดินครับจริงๆแล้วอันดับหนึ่งก็คือบรรยากาศบรรยากาศเป็นอันดับหนึ่งนะครับคนชอบแบบนี้ก็อาจจะบรรยากาศครับคือมีน้ำมีสวนอ๋อมีน้ำมีสวนด้วยสวนอยู่ตรงไหนครับพี่ผมมาไม่เห็นเจอสวนหมายถึงคำว่าสวนนี่คือหมายถึงต้นไม้รอบต้นไม้รอบเปรียบเสมือนเป็นสวนนั่นเองครับลมลื่นนะฮะครับผมอันดับสองก็คือก็จะมีตลาดเพราะฝั่งนู้นมีตลาดด้วยอ๋อเป็นเหมือนตลาดคนเดินถนนคนเดินอย่างนั้นใช่ไหมครับเป็นคล้ายๆถนนคนเดินแล้วก็เรียกว่าอะไรมีฟู้ดสตรีทอ๋อฟู้ดสตรีทอ๋อว้าวแข็งลอยขายอ่ะแล้วมีเสื้อผ้าพวกอะไรเอามีเสื้อผ้าด้วยรองเท้าด้วยครับนี่โอ้น่าสนใจนะเดี๋ยวเราต้องไปเดินกันแล้วครับตรงฟู้ดสตรีทที่พี่เขาแนะนำนะครับยังไงก็ขอบคุณพี่มากนะครับผมขอบคุณครับพี่มาเดินเที่ยวบึงแก่นนครบ่อยไหมครับวันฮะทุกวันเลยใช่ไหมพี่เช้าเย็นไหมครับไม่วัดตอนเย็นครับเฉพาะตอนเย็นใช่ไหมครับบึงแก่นนครมีอะไรน่าสนใจที่สุดครับที่อยากมาเดินก็เป็นบึงเก่าแก่ของจังหวัดขอนแก่นเป็นบึงเก่าแก่ของจังหวัดขอนแก่นใช่ good evening or good afternoon ไม่รู้ good อะไรดี good evening that should be evening okay may I interview you all about the how beautiful of this Kanakorn lake yes okay wow that's great เขาให้เราสัมภาษณ์แล้วครับปกติเขาจะเดินหนีกัน what is the most interesting or the most beautiful of the lake the dinosaurThe dinosaur? Yeah. Why do you think like that? Well, because you asked me the most beautiful. There's not a lot else. It's like any lake anywhere else. But that's a sort of a nice
landmark. It's unique. Like a landmark. Yes, okay. Yes. But everything is the thing I like the best is the actual exercise, the people that you meet around the lake. It's very social. Oh, very area. Social. Yeah. People running for doing exercise. Yeah. And we come probably, I think Harry comes every day, in the morning and the afternoon. I come about 4 times a week. So four times a week? Yeah. Four. How about you, 4 times? 4 or 5 times. Same, yeah. A bit of exercise and meet each other, sit here, have a chat, and then go home. Go home and have some food. Actually, there are a lot of lakes to the Khon Kaen. Yes, that's right. Thung Sang Lake. Yes. Have you ever been there before? Yes, I've been there. Yes, makes it money. This is our favourite. We live very close to the lake. If you have to compare about the Khon Kaen Lake and Thung Sang Lake, which one do you like most? This one. The only thing that that would make this lake better is the actual pathways around for people who are walking and running. They're a little bit out of shape. They need a bit of repair, really. But apart from that, it's okay. If this walkway was all the way around the lake, it would be fabulous. I bet you are sighting about the atmosphere of the lake. Yeah. I understand why you choose. My place in England, we have the 13 lakes, 13 mini lakes. And the biggest one is Lake William, 11 miles long. So I'm used to lake, but this is also very beautiful. I enjoy it. It makes me think of home. But this is my home now. Okay, very good. ครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบึงในขอนแก่นมีหลายที่เลยเขาชอบที่นี่มากที่สุดครับเพราะว่าชอบบรรยากาศที่นี่แบบชอบผู้คนในการออกกำลังกายชอบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของที่นี่มากกว่าครับแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยคิดถึงบ้านที่อังกฤษจังอึ้งนั้นที่เงินเอกรูปเป็นเงินเขาบอกว่าที่ประเทศบ้านเขาเนี่ยที่ประเทศอังกฤษบ้านเขาเนี่ยมีบึงหลายๆที่เลยนะครับแล้วบรรยากาศใกล้เคียงกันทำให้เขารู้สึกชอบที่จะมาครับOkay, thank you very much. No, you're very welcome. Okay. My great pleasure. Have a nice day. Hope to see you again sometime. Sometimes. Is this on the YouTube? Okay, YouTube. So we'll be famous now? Right. No, okay. You probably get it over deleted. You can subscribe. Okay. Well, anyway, very nice to have you. You have to give us a link. Yeah. What's the link? Yes, I'm going to give you my link. Okay. From that subscriber, I got subscribers, new subscribers. ว่ากันว่าเมื่อสมัยก่อนสารกลางจังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ใกล้ๆกับบึงแก่นนครนี่แหละครับเมื่อปี2507จอมพลถนอมกิติขจรท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในสมัยนั้นท่านได้สั่งย้ายสารกลางจังหวัดไปอยู่ศูนย์ราชการในปัจจุบันครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับบึงแก่นนครของเราเป็นบึงที่สวยงามและน่าสนใจมากๆใช่ไหมครับครับถ้าใช่ก็ช่วยกดไลค์นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดแชร์ครับใครยังไม่ได้ Subscribe นะครับก็ช่วย Subscribe เป็นสมาชิกครับขอบคุณตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ร้านขายบราวนี่นะครับเจอกับแม่ค้าที่หน้าตาดีที่สุดใน3โลกที่ได้เคยเจอไม่น่าช่วยยกมือไม่บายเพื่อนๆนะไม่ได้บายบายลานะฮะบายบายทักทายชื่ออะไรครับแม่ค้าชื่ออะไรครับชื่อวีค่ะคุณวีมาขายมีอะไรบ้างโชว์หน่อยมีอะไรบ้างครับมีคุกกี้ค่ะมีคุกกี้น่าทานมากแล้วอะไรอีกบราวนี่นี่เป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตแท้ค่ะช็อกโกแลตแท้จากอะไรครับช็อกโกแลตแท้ 70% ซื้อได้ที่ร้านเบเกอรี่ค่ะซื้อได้ที่ร้านเบเกอรี่ช็อกโกแลตแท้ 70% จะเป็นปังเนยนมสดค่ะนมปังเนยนมสดใช่เนยสดทำแล้วก็ผสมกับนมด้วยค่ะแล้วไม่เลี่ยนแน่นอนอันไหนมีน้ำตาลเยอะที่สุดครับน้ำตาลเยอะสุดค่ะจะได้ไม่ซื้อน่าจะบางดีค่ะโอ้ก็จะซื้ออยู่พอดีเลยถ้าไหนแนะนำหน่อยเพราะว่าแบบมาออกกำลังกายลดพุงอะฮะลดพุงสักอันค่ะ